ตราบใดที่คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา60วันพร้อมแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกล่าวหากันไปมาถึงเส้นทางเงินที่เชื่อมโยงไปกับแก๊งพนันออนไลน์โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าต้องยอมรับเกิดข้อขัดแย้งกันจริงระหว่าง2บิ๊กนายพลจนกระทั่งมีการออกหมายเรียกหมายจับและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ตั้งทีมทนายความแชร์กันไปมาสุดท้ายทั้งคู่ก็แถลงต่อสื่อมวลชนว่าไม่มีอะไรตนเชื่อว่าสังคมไม่มีใครเชื่อเหตุใดจึงไม่เปิดเผยให้กับประชาชนรับทราบจนจบแล้วเหตุใดพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จึงปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์เสียหายเป็นอย่างมากส่วนประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการเรื่องนี้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ต้องดูการทำงานของคณะกรรมการสืบสวนว่าดำเนินการจริงหรือเพื่อยุติแค่นี้หากทำเล่นก็หมายความว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนก็อาจจะออกมาบอกว่าสอบสวนแล้วไม่พบมูลกระทำความผิดเห็นควรยุติเรื่องก็จะมีการส่งตัวทั้งสองกลับเข้าทำงานตามเดิมการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งนะให้ทั้งผบ.ทั้งรองสุรเชษฐ์ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะถ้าเราดูแค่นี้นะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะที่จะต้องค้นหาความจริงให้ได้นะแต่จะถูกต้องไม่ถูกต้องก็ต้องดูว่าแล้วตกลงคุณทำจริงหรือทำไม่จริงอ่ะคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแค่ให้มันสงบลงแค่นี้เท่านั้นหรือเปล่าหรือคุณเอาจริงนี่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ต้องดูการทำงานของกรรมการสืบสวนข้อจริงต่อไปว่าตกลงคุณทำเล่นๆเพื่อยุติศึกแค่นี้หรือคุณทำจริงๆใช่ไหมถ้าคุณทำเล่นก็หมายความอีกสัก 2-3 เดือนคุณก็บอกว่าสอบสวนแล้วไม่มีมูลการกระทำความผิดเลยใช่ไหมเห็นควรยุติเรื่องถ้ายุติเรื่องนายกก็ส่งตัวทั้งสุรเชษฐ์ทั้งต่อศักดิ์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อศักดิ์ก็ไปทำหน้าที่ผบ.ต่อนะส่วนสุรเชษฐ์ก็ไปทำหน้าที่รองผบ.ต่อสำหรับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปจะเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือไม่นายกรัฐมนตรียึดอาวุโสสูงสุดหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วก็สงสัยว่านายกรัฐมนตรีจะกล้าดำเนินการจริงหรือเมื่อครั้งแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสต่ำสุดยังกล้าทำทั้งที่ผิดกฎหมายซึ่งตนเชื่อว่าน่าจะมีใบสั่งเช่นเดียวกันกับประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะกล้าดำเนินการจริงหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวด้วยว่าสุดท้ายแล้วคดีต่างๆที่พัวพันกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นเป็นผบ.ตร.เพราะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตราบใดที่คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถือว่ามีความผิดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถ้าตราบใดที่คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้แค่สมมติถูกกล่าวหาแล้วมันผิดตรงไหนนะคุณไปดูสำนวนที่สถานีตำรวจหรือหน่วยงานอื่นทั้งหมดหรือ DSI ที่สอบสวนนะมันก็มีทั้งสั่งฟ้องทั้งสั่งไม่ฟ้องแต่แม้ถ้าก็รวบรวมพยานหลักฐานไปผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องถ้ามีหลักฐานทำผิดเขาสั่งฟ้องแต่แค่นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไม่ให้เขาเจริญเติบโตได้นะไปถึงอัยการไอ้นี่ฟ้องไปอัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้หรือตำรวจสั่งไม่ฟ้องไปอัยการก็จะสั่งฟ้องก็ได้มันก็มีความแน่นอนอาจจะถึงแม้อัยการจะสั่งฟ้องเขาก็ยังไม่ได้ผิดมันต้องไปศาลนู่นอีกถูกไหมไปศาลยังมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอีกนะลองไปดูดิคดีนะศาลชั้นต้นลงโทษอุทธรณ์ยกนะศาลฎีกาลงนะอะไรเงี้ยศาลชั้นต้นยกอุทธรณ์ลงศาลฎีกายกหรือเหมือนกันหมดอะไรก็ได้ไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นที่ก็ถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ย
เขายังไม่คดียังไม่ถึงที่สุดด้านนายนิพิธอินทราสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงระบุถึงประเด็นนี้ด้วยว่างานนี้ผบ.ตร.แพ้ครับนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งย้ายผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอ้างว่าเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างผบ.ตร.และรองผบ.ตร.เรื่องนี้ตีความไปได้3ทาง 1. หากถือว่าความขัดแย้งระหว่างผบ.ตร.และรองผบ.ตร.มีความขัดแย้งในเรื่องส่วนตัวหมายถึงเอาเรื่องส่วนตัวมาทะเลาะกันจนทำให้การบริหารงานในสตช.เละเทะการแยกทั้งคู่ออกมานั่นน่าจะถูกแล้ว 2. หากเป็นความขัดแย้งในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เรื่องส่วนตัวความขัดแย้งนี้ก็ต้องมีคนผิด1คนและคนถูก1คนหากเป็นดังนั้นต้องแยกคนผิดออกมาให้คนถูกทำงานในหน้าที่ต่อไปการแยกคนถูกออกมาถือเป็นการลงโทษคนถูกที่ไม่ได้ทำผิดปกติเขาไม่ทำกัน 3. หากเป็นกรณีที่ทั้ง2ฝ่ายมีแนวโน้มกระทำผิดตามที่ต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันการแยก2ฝ่ายออกมาเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรมก็ถูกแล้วหากต่อไปมีปลัดกระทรวงขัดแย้งกับรองปลัดหรือผู้ว่าขัดแย้งกับรองผู้ว่าเพื่อตัดปัญหาผู้มีอำนาจทางการเมืองจะย้ายทั้งสองฝ่ายออกจากหน่วยงานหรือไม่ผบ.ตร.ยังไม่ถูกกล่าวหาด้วยเรื่องอันใดเลยขอย้ำผบ.ตร.ยังไม่ถูกกล่าวหาด้วยเรื่องอันใดเลยขณะที่รองผบ.ตร.คดีไปถึงปปช.แล้วจะเป็นประการใดก็ตามงานนี้ผบ.ตร.มีตำหนิในชีวิตราชการไปแล้วผมนี่ปกป้องและให้กำลังใจการทำงานตำรวจมาตลอดการวิจารณ์หรือให้ความเห็นอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อปกป้ององค์กรนี้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายงานนี้ผบ.ตร.แพ้ครับและเป็นการแพ้ในขณะที่ยังไม่ได้ต่อสู้เลยเว้นแต่ผบ.ตร.เห็นว่าข้อมูลที่อีกฝ่ายหนึ่งมีอยู่ในมือเป็นข้อมูลที่สาหัสสากรรจ์สามารถทำร้ายตนได้จึงยอมก้มหน้าเดินออกมาโดยไม่ยอมต่อสู้เลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ